เราอยู่กับแขกรับเชิญทางโทรศัพท์นะครับสว.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภากำลังต้อนกันอยู่เลยนะกกต.จนมุมแล้วเอาเรื่องคุณสมบัติต่อเอกับพี่เห็นตรงกันว่าคุณสมบัตินั้นเนี่ยถ้าจะตรงก็ตรงบางเฉียบหรือไม่ตรงเลยทีนี้ในการรับสมัครเนี่ยการที่จะบอกว่าเราเป็นอาชีพกลุ่มใดใน20กลุ่มมันต้องมีคอนเซ็นต์รับรองไหมเอแล้วการเซ็นรับรองเป็นยังไงถ้ามีข้อเท็จจริงต้องมีการเซ็นครับแล้วผมไปตรวจดูแล้วว่าข่าวเลือกปี62ทำไมถึงไม่มีปัญหาค่ะผมก็ไปตรวจมูลนิธิผมนะครับปรากฏว่าเซ็นรับรองไปหลายคนเลยค่ะข่าวที่แล้วเนี่ยกกต.ให้มูลนิธิสมาคมเซ็นรับรองครับเราจะต้องตรวจก่อนว่าสมาชิกสมาคมนั้นเคยอยู่กับเรามาไม่น้อยกว่า10ปีไหมประกอบกิจการเรื่องสื่อมวลชนจริงไหมประกอบกิจการเลือกภาคประชาสังคมจริงไหมมีอาชีพแพทย์จริงไหมมีอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวจริงไหมครับมันถึงไม่เกิดปัญหาแต่คราวนี้ระเบียบกกต.บอกว่าให้ประชาชนสมัครแล้วยืนยันแล้วก็รับรองกันเองอาจารย์ลองดูนะครับนี่ครับประชาชนรับรองกันเองอันนี้เจ้าของรีสอร์ทรับรองนะเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างของโรงแรมสมัครกลุ่มท่องเที่ยวครับอาจารย์ครับอ๋ออยู่โรงแรมอยู่โรงแรมนะนี่เมื่อกี้ผมบอกให้นะอีกคนนึงครับอันนี้เอาที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะเมื่อกี้ก็จังหวัดตราดนะดูแลกระเป๋าสัมภาระทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสมัครกลุ่มท่องเที่ยวครับเบลบอยเบลบอยสมาชิกวุฒิสภานะนั่นไงครับนี่ไงอีกคนนึงนะเอากลุ่มเดียวกันเลยที่ขนกันมาประมาณเกือบร้อยคนนะครับเขาสมัครกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็จะอีก10กลุ่มนะอาชีพขับรถสั่งส่งนักท่องเที่ยวและขับรถโดยสารประจำทางสมัครกลุ่มท่องเที่ยวครับอ๋อเพราะว่านักท่องเที่ยวนั่งบนรถไงนี่ไงเดี๋ยวเอาจังหวัดศรีสะเกษก็สนุกครับอาจารย์ครับคนขับรถแห่เมื่อกี้สตุมนะไปสมัคร11คนแข่งกับสื่อมวลชนสื่อมวลชนตกนะคนขับรถแห่ไปโค่นทีเดียวรถแห่จังหวัดศรีสะเกษเป็นสื่อมวลชนอำเภอขุขันนะอำเภอขุขันนี่ครับท่านผู้หญิงคนนี้ประมาณ4คน5คนรับรองกันเองเลยคือทำอาชีพคนที่1เลี้ยงไก่คนที่2ทำนาคนที่3เขียนว่าไม่ได้ทำอาชีพคนที่4เขียนว่าตัดเสื้อทั้งหมดสมัครกลุ่มอะไรรู้ป่ะอาจารย์กลุ่ม16ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษในกลุ่มศิลปะบันเทิงดนตรีกีฬาครับเย็บเสื้อที่เป็นศิลปะเย็บเสื้อคือโอเคเราผมก็ถามเขาสมัครได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิเขาบอกว่าอำเภอประหลัดเขาบอกว่ากกต.บอกว่าเขาสมัครเขาต้องรับผิดชอบเองแล้วอาชีพศิลปะบันเทิง10ปีจริงไหมไม่รู้คนขับรถที่มาเป็นสว.เนี่ยนะครับเขามีอาชีพขับรถนะสมัครสว.ได้ไหมสมัครได้อาชีพในกลุ่มอื่นๆหรือกลุ่มรับจ้างแต่เขาไปได้เพราะสมัครในกลุ่มสว.สายบันเทิงไอ้สายดนตรีสายกีฬาครับทำไมอ่ะเตะฟุตบอลเป็นอ๋อเตะฟุตบอลเป็นก็เลยอยู่สายกีฬาครับก็สี่คนเนี้ยครับเขาพูดภาษาคแมร์ได้ครับเขาอยู่ในกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมไงครับพูดภาษาเด็กเพราะอยู่ครูขันพูดภาษาอื่นได้ตกลงเนี่ยอื่นๆรับสมัครอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรครับเข้ามาทำหน้าที่อะไรเนี่ยหมายถึงว่าต้องเป็นอื่นๆในกลุ่มนั้นค่ะไม่ใช่อื่นๆอะไรก็ได้มั่วไปหมดแบบที่กกต.ปล่อยมาครับเอาถ้ากว้างขนาดนี้แล้วคนเหล่านี้มีทั้งหมดประมาณ 20,000 คนครับอาจารย์ครับพี่เอ๋แล้วคิดว่ากกต.จะคัดกรองได้ครบถ้วนทุกคนมั้ยไม่ได้คัดเลยไม่ได้คัดเลยที่ผ่านมาไม่ได้คัดแต่ที่ต้องถามก็หมายความว่าไม่ได้กรองด้วยที่ได้มาแล้วจะไปตรวจสอบที่ได้มาแล้วเนี่ยจะรื้อเขาได้มั้ยไปรื้อสอยออกมาได้มั้ยทีละคน2คนเนี่ยรื้อก็กลัวสิครับกกต.ก็กลัวโดนฟ้องสิครับเพราะมันโมฆะแน่นอน 100% ครับคนที่เลือกมาเนี่ยจากอำเภอไปจังหวัดจังหวัดไปประเทศเนี่ยบางคนผ่านมาถึงรอบประเทศด้วยนะครับครับได้หัวกันเข้ามาแล้วรับจ้างกันเข้ามาเนี่ยเป็นทฤษฎีผลไม้พิษอย่างชัดเจนเสร็จแล้วก็มาร่วมกันเลือกร่วมกันรับจ้างแล้วเนี่ยก็ทําให้ผลไม้ชิ้นมันออกแล้วทีนี้กกต.เอาละครับอาจารย์ไม่ต้องตรวจย้อนก่อนผมท้ากกต.เลยเปิดหีบนับคะแนนกันใหม่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดเอาเฉพาะอิมแพคก่อนนะเอารอบ800ก็ได้ยังไม่ได้เอารอบ 3,000 นะผมจะอ่านคะแนนให้อาจารย์ฟังที่เขาไปร้องแล้วร้องมาที่กรรมาธิการผมอาจารย์ดูตัวเลขกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมดประมาณสัก450ใบเนาะ450ใบเนี่ยมีตัวเลขแค่2ชุดที่เหมือนกันชุดหนึ่งมี22ใบอีกชุดหนึ่งมี18ใบครับอาจารย์ผมอ่านเลขนะเหมือนกันเลยครับตรวจดูใน Facebook ผมได้อาจารย์เนาะเรียงตามลำดับด้วยใช่ไหมที่หนึ่งหมายเลข84 111 95 726 49 104 807
13714กลุ่มนี้มี22ใบมาจากคนเขานั่งจดตอนกกต.ขานแต้มอ่ะครับในกลุ่มเดียวกับเขาที่เลือกเขียนเหมือนกันซื้อลอตเตอรี่ยังซื้อไม่ได้เลยครับเรียงแบบเดียวกันด้วยนะ22ชุดกลุ่มที่2 13644 128 545 124 42 60 70 128กลุ่มนี้มี18ชุดอันนี้เรียกว่าบล็อกโหวตได้มั้ยคะบล็อกโหวตครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมถามอาจารย์เสรีสมมติอาจารย์เสรีคุมสอบเนาะมีนักเรียนเข้าห้องสอบ800คนครับนักเรียนประมาณ400คนเขียนข้อสอบกาช้อยนะ100ข้อตรงกันตั้งแต่55ข้อถึง75ข้อแล้วได้คะแนนสูงสุดลำดับ1ถึง6ตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะอยู่ในเขียนเลข84 111 95 726 49 48 107 137 14เนี่ยทั้งหมด400คนเนี่ยเขียนตรงกัน100คนกลุ่มที่2เขียนตรงกันอีก100คนกลุ่มที่3เขียนตรงกันอีก100คนที่ผมสมมุติให้ดูนะจริงๆเขาทำโดยคอมพิวเตอร์แบ่งประมาณ20ชุดตัวเลขนะครับอาจารย์จะให้ข้อสอบทำยังไงต่อครับอาจารย์สอบใหม่ครับอาจารย์สงสัยไหมว่านักเรียนทุจริตสอบใหม่ค่ะถูกต้องครับถ้าถูกเหมือนกันทุกข้อแล้วผิดเหมือนกันทุกข้อถูกเหมือนกันทุกข้อแล้วผิดเหมือนกันทุกข้อครับอันนี้สอบใหม่แน่นอนค่ะครับแต่กกต.บอกไม่ไหนแล้วหลักฐานก็ท่านไม่เปิดตาดูสักแอะนึงอ่ะหลักฐานคือธรรมชาติที่ผมไม่ได้ที่กรรมธิการผมอ่ะกลัวเจอไงถ้าเปิดแล้วเจอไงผมส่งไปให้แล้วอาจารย์ผมส่งคลิปวิดีโอจ่ายเงินเลยนะอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งนะเป็นอดีตสสหลายสมัยแล้วก็พ่อของสวผู้สมัครสวผ่านมาถึงระดับประเทศด้วยนะจากวัดแสงจันทร์อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาหลังวันโหวต1วันเรียกคนที่เอาโพยเข้าคูหาซึ่งเขาชาวบ้านถ่ายรูปตัวอย่างโพยให้ผมด้วยสมมติอาจารย์เบอร์1นะแต่อาจารย์จะต้องการเบอร์7กับเบอร์12นะครับผมเบอร์2จะต้องการเบอร์20กับเบอร์15วันรุ่งขึ้นให้เอาบัตรนั้นมาขึ้นเงินครับเออแปลว่าจ่ายเงินกันจริงๆด้วยนะแล้วต้องให้กกต.แล้วกกต.บอกไหนล่ะหลักฐานแต่เนี่ยผมเห็นในถามตำรวจในโรงพักว่ามีบ่อนมีหวยมีซ่องไหมในพื้นที่ตำรวจบอกว่าไม่มีไปหาหลักฐานมาสิไม่มีตกลงเนี่ยถ้าชาวบ้านไปหาหลักฐานที่บ่อนไปหาหลักฐานที่หวยเถื่อนไปหาหลักฐานที่ยาเสพติดชาวบ้านไม่ถูกยิงตายเหรอครับตำรวจมีหน้าที่ไปจับไปหาสายสืบลงไปกกต.เนี่ยผมชี้จนกระทั่งเบาะแสจนเบาะเสียหมดแล้วเพราะเขาดีเขากลัวหมดแล้วเนี่ยท่านยังไม่มีสักแอะหนึ่งเขาบอกว่าเอ๋พี่ได้ยินที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีเงินเขามีอำนาจจึงจัดการกับเขาได้ยากเอ๋ได้ยินได้เขาพวกนี้ใช่ไหมคะได้ยินครับได้ยินครับผมเสนอให้กกต.และเลขาลาออกทั้ง8คนครับเอออ่ะทีนี้ถามต่อไปเอ๋มองการประชุมของคน300คน1วันก่อนการคัดเลือกยังไงคะอ๋ออันนั้นไปทำให้แบบนึงคือคุณจะอ้างยังไงก็ตามก็เป็นการลอดช่องเหมือนกับผู้ดำจิตวิญญาณนะครับไปทำโพบังคับอ่ะนะครับมันเลยเกิดการซื้อเสียงอันนี้ส่วนหนึ่งนะคือวันนั้นทำโพเสร็จแล้วโพรั่วเขาเรียกทางไปที่หัวของเขาอ่ะครับก็จะบอกว่าคนนั้นอ่ะนางสาวนางอ้ออ่างได้คะแนนนำนางนายกอไก่ได้คะแนนนำนายทอทงแล้วได้คะแนนนำให้พวกเราเทหัวไปให้อ้างว่าเป็นเสียงออร์แกนิกในการโหวตอาจารย์รู้ไหมครับว่าเขาเลยเสียคะแนนเหล่านี้เพราะว่าคนที่ฝั่งสีน้ำเงินเขาก็เห็นคะแนนของสีส้มเขาก็ไปทาบทามไอ้คนพวกนี้แหละครับเฮ้ยอยู่ฝั่งนี้ยังไงเขาก็ไม่เห็นราคาคุณมาอยู่ฝั่งชั้นดีกว่าได้เป็นผู้ช่วยสวได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสวมีเงินติดกระเป๋าด้วยเนาะผมเล่าเรื่องติดกระเป๋านะกกต.ไปสอบผมยังไงก็ได้เพราะผมไม่มีหลักฐานกลางคืนนั้นถ้าลงคะแนนตามโผได้สองหมื่นถ้าอยู่ดูดึกๆยังไม่ยอมกลับบ้านก็จะทวงอีกให้อีกแปดหมื่นครับโอ้เอ๊ะมีหลักฐานพวกนี้มั้ยเนี่ยได้มาแล้วจากขึ้นมาแล้วเนี่ยจากจังหวัดขึ้นมาประเทศนะหัวละ 300,000 แล้วครับไอ้นี่เงินติดขากลับอีกต่างหากทีนี้พอเรื่องมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีข้อถกเถียงกันบางคนก็บอกว่าโอเคถ้าเรามีหลักฐานก็จัดการเป็นรายๆไปแต่บางคนไปไกลถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยถ้ามันรุนแรงขนาดนี้โมฆะไปเลยเอ๊ะว่าไงคะระหว่างจัดการเป็นรายๆไปกับโมฆะไปเลยประการที่1จัดการเป็นรายๆไปไม่ได้ครับเพราะกกต.ไปบอกว่าจะตรวจสอบ200คน
ว่ามันมีทุจริตไหมถ้าทุจริตก็จะจัดการไปสัก5คน10คนนะหรือจะตั้งก่อนแล้วสอยที่หลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณเคยสอยใครบ้างไหมครับท่านกสทไม่เคย71สำนวนที่ต้องส่งขึ้นมาไม่ให้ประกาศสสวสสจะผ่านมาปีกับ4เดือนแล้วผมโทรทุกเดือนคุณสอยไป2เขตคือเขต8นครศรีธรรมราชกับที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้สสยังมาประชุมสภาอยู่เลยคุณจัดเลือกตั้งใหม่หรือยังผ่านมาครึ่งปีแล้วอ่ะคือสสก็ยังสอยไม่ได้ส่งไปศาลหรือยังจัดเลือกตั้งใหม่หรือยังอันเพราะฉะนั้นคุณจะไปสอยลายไปเนี่ยผมไม่เชื่ออมกกตทั้งสำนักงานมาพูดผมก็ไม่เชื่อเพราะคุณไม่เคยสอยนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปสอยคนหลังจากนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้เพราะลายไปคำถามต่อมาว่าก็ไอคนที่มันได้มาระดับประเทศมันโกงมาได้อำเภอมันขนคนงานที่มีสอดขนคนงานในโรงงานมันจ้างวานมาหัวละ20,000นะครับจ้างหัวละ20,000นะย้ำนะครับหัวละ20,000จากอำเภอมาจังหวัดประเทศเนี่ยหมดกันคนละเป็นล้านจ้างกันทั้งหมดเนี่ยขนกันขึ้นมานอนโรงแรมหลายๆโรงแรมไม่บอกชื่อแล้วกันอย่าไปเอ่ยตั้งแต่อยุธยามิอะไรแถวๆดอนเมืองแอร์พอร์ตมิลาโค้งมิลาเซ่นเลนนอนกันแถวนี่นะครับค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยหลายหมื่นเพิ่มมาเป็นโหวตเตอร์แล้วมีค่าเครื่องบินค่าอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเนี่ยนะครับพี่ถามคำถามสุดท้ายเอ๋คุณจะสอยใครที่เอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเอมีหลักฐานพร้อมจะสู้กับกกต.ไหมครับมีครับคลิปที่อำเภอขู่ขันเนี่ยผมส่งให้กกต.ไปเองโอเคท่านยังไม่ปวดให้ผมเลยเอกสารที่ผู้สมัครมายื่นให้ผมเนี่ยแล้วเอกสารศูนย์คะแนนเนี่ยท่านยังไม่เคยกล้าเปิดนะส่วนหลักฐานรับเงินไม่มียืนยันครับเอาละครับถ้าหลักฐานรับเงินมีนะครับผมก็ไม่ต้องมีกกต.ครับเอาล่ะนี่แหละอย่าทำแค่เป็นพิธีกรรมถึงบอกไงเอาล่ะครับเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวไว้คุยกันต่อโอกาสหน้านะครับแหมวันนี้กำลังมันเลยนะฮะอยากจะให้เผยทุกที่ทุกแห่งเลยนะข้อมูลลับเนี่ยอยู่ที่อาจารย์สมชายนี่เองนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณนะครับพี่อาจารย์สมชายแสวงการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ